คุยท่าเรือบ้างไปท่าเรือบ้างเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อเสื้อเด็ดก่อนเสื้อเด็ดเพราะว่าอยากรู้ว่าเสื้อเด็ดเนี่ยคุณก็ได้ตัวไปเยอะแล้วตอนนี้คุณมีคู่แข่งนะเสื้อเด็ดก็คือทีมบีจีนะชอบคลิปเปิดตัวนักเตะบีจีใช่ที่ผมเล่าให้ฟังไงตอนแรกอ่ะคือเขาเปิดคลิปมาว่าบุรุษเสื้อดำใส่ฮูดเดินมาเป็นใครหลายคนก็เดาไปมั่วซั่วกันหมดแล้วสุดท้ายเป็นสุรชาติสารีพิมพ์ครับเปิดออกมาจัดชัยพรมไปตบปากอ้าวพี่ทำไมแต่งตัวเงี้ยแล้วก็ตูเนสก็เปิดตัวมาเอาช่วงที่รอเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์เอาคอมเมนต์ก่อนคนเยอะมากตูเนสสัญชาติไหนครับคือเขาอ่ะเป็นคนเวเนซุเอลาแล้วก็เกิดที่สเปนและอีกอย่างเนี่ยเขามีสัญชาติซีเรียด้วยใช่ไหมล่ะก็คือเล่นในโคต้าเอเชียได้สำหรับตูเนสนะครับคุณวรวินบอกว่าราชบุรีก็ไม่ยอมเอาละสนุกกันละเอากันไปเอาเกกันมาเลยเพราะตอนเนี้ยหลายๆทีมก็เริ่มเกกันได้แล้วเพราะมีเขาเรียกว่ามีอาวุธกันหมดแล้วล่ะนะทีมราชบุรีแม้ว่าจะไม่ใช่จ่าไม่ใช่ทีมเต็งแต่ก็นำอยู่อ่ะเมืองทองเอาแอนโทนีแบงคอกไหมครับคือแอนโทนีเป็นกัปตันทีมแบงคอกก็คงคือเขาแค่หมดสัญญาในฤดูกาลนี้แต่คิดว่าน่าจะต่อเขาต่อแหละถ้าสมมติผลงานดีอย่างนี้เป็นกัปตันทีมดัสกรออกจากเมืองทองจะมาชลบุรีไหมครับเขาก็เคยไปแล้วไงแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับไปอยุธยานี่คุณปานบอกว่าไม่อยากรู้เหตุผลอยากรู้ว่านักเตะใหม่นักเตะใหม่ได้วันสองวันเดี๋ยวผมจะผมเดี๋ยวจะมีเอ้ยไม่ใช่วันสองวันวันสองวันเลยไม่ใช่วันสองวันอีกสักพักนึงเดี๋ยวผมบอกให้นะครับเอาโน่นๆมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเข้ารายการอยู่นะตอนนี้เข้ารายการอยู่ครับยินดีครับหน้าตาป่องใสเลยถ้าเรือจะเป็นแชมป์ไหมเนี่ยโอ้โหก็เราก็หวังอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ทุกคนก็พยายามทำงานเพื่อสโมสรเพื่อจะให้สโมสรประสบความสำเร็จที่สุดนะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่าเรือถือว่าปึกทุกตำแหน่งไหมแนวลุกก็ยิงได้อยู่แล้วแนวรับได้อดิศรไปอีกดีกรีทีมชาติไทยก็จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับเรานักเตะของเราเนี่ยเล่นด้วยกันมานานชุดนี้3ปีแล้วเขาก็รู้ใจกันมากขึ้นเรื่องของการเป็นทีมเวิร์กอะไรต่างๆพวกนี้ทำให้เขารู้ใจกันมากขึ้นการได้อดิศรมาเสริมในแนวรับเนี่ยนะผมว่าก็จะทำให้เกมรับเราเหนียวขึ้นเสียประตูยากขึ้นแล้วก็แนวรุกของเราเนี่ยเราเล่นด้วยกันมานานเรามีตัวผู้เล่นที่หลากหลายเรามีอาวุธหลากหลายครับมีทั้งเลี้ยงทะลุทะลวงมีทั้งคองบอลมีทั้งมีความเร็วเรามีทั้งเปิดฟรีคิกดีคือเรามีทุกอย่างพร้อมมีอาวุธที่พร้อมมากครับแล้วตอนนี้กลัวใครมากที่สุดแล้วตอนนี้ตัวทีมไหนมากที่สุดโอ้โหก็เนี่ยโอ้โหนี่คุณก็มีตัวเยอะคุณตัวคุณดีก็ดีเยอะนะคุณจะบอกว่าโอ้โหไม่ได้ตอนนี้ BT ก็เสริมหนักเหลือเกินครับแล้วก็เสริมผู้เล่นไปนี่อย่างยักษ์งั้นเลยทั้งตูเนสทั้งวิกเตอร์แล้วก็ทั้งโอลารัสก็จะแนวรับที่แข็งแกร่งด้วยแล้วก็ทาเดลี่แนวรุกที่มีความเร็วความคล่องตัวแล้วก็สูงใหญ่อย่างนั้นแหละคืออันตรายโดยเฉพาะลูกเซตเพย์เขาจะเป็นทีเด็ดก็ทุกทีก็ต้องหาวิธีป้องกันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยกำแพงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ว่าเขาได้จะเป็นทีมหนึ่งที่เป็นตัวเต็งนะดูจากการเสริมทีมเขามีตัวเพื่อนที่โอ้มีศักยภาพโดยเฉพาะแนวหลังที่เดี่ยวแน่นประตูก็ไม่ต้องพูดถึงชัดชัยนี่ก็ดีอยู่แล้วระดับแนวหน้าอยู่แล้วนะครับพูดถึงมิดฟิลด์สามตัวอย่างสารัตได้สารัตไปโอ้ลงถึงสุมัญญาแล้วก็ครับพิธีพันด้วยนี่นั่นปึกนะครับลงถึงตัวเพื่อนที่มีอะไรแยะเลยโอ้บีจีน่าจะมีประสบการณ์จากการที่ตกชั้นไปเล่นปี2แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเขาก็คงอยากจะทำให้ทีมเนี่ยกลับมาสู่การลุ้นแชมป์นะผมว่าก็น่ากลัวแล้วก็บุรีรัมย์ก็ยังไม่เปิดเผยอะไรมากตอนนี้ผมว่าเขาใช่ใช่ใช่เป็นทีมที่แน่นอนแล้วเป็นทีมที่เขาก็ตั้งเป้าหมายไว้ต้องเป็นแชมป์นะผมว่าบุรีรัมย์น่าจะเสริมตัวผู้เล่นที่แบบว่าสุดยอดเข้ามาได้เสริมแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่เปิดเผยผมคิดว่าตอนนี้ที่เสริมหน้าโกจริงๆก็บีจีแล้วก็รอบุรีรัมย์แล้วทูแบงคอกอีกทีมนึงครับผมถามต่อไปไม่เอาท่าเรือคุณคิดว่าทีมไหนที่น่ากลัวที่สุด1 2 3 1 2 3เลยครับก็ใจจริงแล้วก็คือบุรีรัมย์เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะทำยังไงในการที่จะไปสู่การเป็นแชมป์เนี่ยคือเขาเป็นมาบ่อยเขารู้วิธีการเหมือนเขาจะไปขุดทองเนี่ยเขารู้ว่าจะไปตรงไหนจะไปเขามีหนทางที่จะเขารู้วิธีการครับแต่ทีมอื่นอาจจะยังไม่รู้อย่างเช่น BG อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปขุดยังไงไปตรงไหนอาจจะสุ่มไปมั่วอะไรเนี่ยผมคิดว่าแต่เขาก็เสริมทีมที่ว่าเขา
เขาก็คือมันก็น่าลุ้นได้ผมคิดว่าอันดับแรกเลยคือว่าน่าจะเป็นบุรีรัมย์ก่อนนะแล้วก็ชูแบงคอกก็มาโน่ก็อยู่มานานจะทีเอาที่สองที่ก็เล่นด้วยกันมานานนะแล้วก็การเสริมทัพผมคิดว่าเขาก็ไม่เสริมมากนะตัวผู้เล่นก็ดีก็สมบูรณ์แบบในทุกตำแหน่งครับผู้สาประตูก็เกตพอเกตการ์ดก็ดีครับแนวรับอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็เป็นนักเตะที่ไฮคลาสทั้งนั้นเนี่ยผมว่าทูบฮอกก็เฉียดมาหลายปีนะครับเฉียดมาหลายปีปีนี้ก็น่าจะมีเอี่ยวในการลุ้นแชมป์ด้วยครับเพราะว่าเขาแกเกมนี้เขาเจอเชียงรายนี่บทพิสูจน์เลยว่าเขาสามารถเอาชนะเชียงรายได้อย่างขาดรอยที่สามแล้วอีกทีมที่3ก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็น BG ครับที่ขึ้นมาก็ไฟก็แรงแล้วก็ทั้งผู้บริหารทั้งนักเตะต่างๆเขาก็มีไฟที่แรงผมว่า3ทีมเนี้ยน่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวคุณเอาเชียงรายไปไว้ไหนอ่ะเชียงรายผมว่าก็ดูดรอปลงนะเพราะว่าขาดผู้เล่นอย่างวิลเลียนไปเนี่ยนะผมคิดว่าตัวขาดตัวทะลุทะลวงนะขาดตัวทะลุทะลวงแล้วก็นอกจากวิลเลียนแล้วก็ยังขาดอีกเขาก็ยังขาดอีกหลายตัวแล้วผมว่านะรวมถึงเด็กผมว่าเขาถึงจุดอิ่มตัวแล้วตัวจากการที่เขาในแชมป์มาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเขาประสบความสำเร็จไปแล้วผมว่าเขาเลยจุดไปแล้วนะนะผมคิดว่าเชียงรายก็คือก็น่ากลัวนั่นแหละแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่ว่างั้นเลยยังไม่เท่าไหร่แต่สามทีมที่เสด็จมองมาเนี่ยเขาก็มองว่าท่าเรือเป็นเต็งแชมป์นะก็ของเราก็ถือทางผู้บริหารอย่างแป้งเขาก็เต็มที่แล้วเขาก็อยากจะคือผลักดันทีมให้มันไปไกลกว่านี้โดยเฉพาะการไปเล่นในระดับสูงขึ้นโดยเฉพาะการมีถ้วยอะไรต่างๆพวกนี้ก็ทุกทีก็ตั้งเป้าหมายไว้หมดอ่ะมันก็เลยเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะยากในปีนี้ผมถามเสด็จเครียดไหมตัวดีอะไรดีแต่ถ้าผลงานออกมาไม่ดีนี่เสด็จเสร็จเลยนะก็ใช่ครับตรงนี้ครับคือมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันแต่ก็เป็นจุดดีที่มันต้องพิสูจน์ตัวเองครับเรื่องของการบริหารจัดการนะครับคือบางทีฟุตบอลมันต้องอาศัยหลายๆส่วนนะเข้าประกอบกันไม่ใช่ว่ามีตัวผู้เล่นดีแล้วจะเป็นแชมป์หรือทีมที่ดีกว่าอาจจะเป็นชนะก็ได้อะไรเงี้ยในฟุตบอลมันมีอะไรเกิดขึ้นเสมอเพราะนั้นการที่จะเป็นแชมป์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ทุกอย่างแหละทุกองค์ประกอบอะมันต้องสมบูรณ์นะผู้บริหารดีผู้เล่นดีทีมสตาฟโค้ชที่แบบว่าทำงานเข้าใจกันรู้ใจกันนะครับรวมถึงแฟนบอลที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนตอนแพ้เนี่ยด่านักเตะไหมตอนชนะนี่น่ารอชื่นชมจะให้กำลังใจกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยทุกส่วนเนี่ยมันมีส่วนกระตุ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ทีมมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทีมเนี่ยผลงานตกลงมาเนี่ยเขาจะช่วยผลักดันให้ทีมเนี่ยกลับขึ้นไปได้เร็วแค่ไหนอะไรเงี้ยทุกทีมมีเจอหมดอะช่วงนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผลงานอาจจะดีๆมาแล้วอาจจะตกไปสักนิดนึงเนี่ยถ้าทีมสามารถกลับมาได้เร็วเนี่ยผมคิดว่าทีมนั้นจะได้เปรียบกับนะเสื้อเด็กครับผมถามหน่อยตอนที่เสื้อคุมชลบุรีเป็นแชมป์คุณภาพพูดเลยในตอนนั้นที่คุมเป็นแชมป์อะกับการท่าเรือในตอนเนี้ยคุณภาพหรือเสถียรภาพนี่ใกล้เคียงกันไหมคือมันคนละอย่างครับชลบุรีตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นเด็กอายุ22 21 22เลยแล้วมีรุ่นพี่คอยคุมมันตอนนั้นชลบุรีมันเหมือนกับว่าอยู่กันแบบพี่น้องฮะนะทุกคนรู้จักกันทุกคนเคยเล่นเป็นเยาวชนของชลบุรีทุกคนก็รู้ใจมีรุ่นพี่คอยคุมรุ่นน้องเป็นตัวอย่างที่ดีกันมีอะไรก็พูดกันก็คือเราอยู่กันแบบครอบครัวแต่ทำให้มันเป็นความสัมพันธ์ของทีมอ่ะมันดีครับคือทุกคนมีความกระหายมีความมุ่งมั่นแต่ถ้าเรือชุดนี้นะก็คือผมก็บอกตรงว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดที่เคยทำมาก็ว่าได้เพราะผมก็คือเราหกเหินไปหลายสโมสรครับไปทั้งพัทยาไปทั้งสงขลาไปทั้งชัยนาทไปทั้งมีหลายๆที่ที่ไปเพื่อไปเก็บประสบการณ์นะก็ทำไปทั่วไทยคุณไปหมดแล้วคุณไปทุกที่เราก็รู้ว่ามีปัญหาแล้วเราจะแก้ไขยังไงว่าแล้วถ้าเรือชุดนี้คือมีซูเปอร์สตาร์เยอะถ้าเขาช่วยกันเล่นหรือเขาช่วยกันสร้างผลงานผมรู้ว่าเขาเป็นน่ากลัวมากครับสนุกแน่นะผมนี่เลขแรกคุณตั้งไว้ที่อะไรเนี่ยเลขแรกเนี่ยครับเลขแรกเนี่ยมันต้องเน้นเลยนะคุณตั้งไว้ที่เท่าไหร่ซาเรือเนี่ยใช่คืออันดับหนึ่งอันดับสองจะไปเล่นกรุ๊ปสเตจใช่สี่จะไปลีกที่จะสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วง
ธันวาเนี่ยหรือจบธันวาเนี่ยที่อันดับหนึ่งอันดับสองเขาจะเล่นกรุ๊ปสเตจทันทีเลยเพราะนั้นสำคัญมากก็เราติดอันดับหนึ่งหรืออันดับสองเนี่ยใช่สโมสรจะเล่น FC ทันทีซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเราเลยที่เราต้องทำให้ได้ต้องเอาไว้ได้ด้วยนะเอาไม่ได้นี่เสร็จเลยก็ยากนะแต่มันก็ไม่ง่ายแต่ก็ใช่โอ้คู่แข่งเราก็อย่างคู่แข่งเพิ่มมาอีกเลยตอนนี้มีคู่แข่งเพิ่มอ่ะพูดตรงใช่ครับคู่แข่งเพิ่มมันไม่ง่ายนะแต่พวกเราก็จะพยายามช่วยกันแล้วผลักดันทีไปให้ได้ครับแฟนบอลท่าเรือบอกเอาใจช่วยเซอร์นะครับใช่ดิครับก็เราก็ทำงานของเราเต็มที่ต้องการจะตอบแทนแฟนบอลจะตอบแทนสโมสรที่ไว้ใจเราอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับท่าเรือมาตั้งแต่ตอนพาขึ้นชั้นมาก็อยู่มาตลอดครับถึงแม้จะได้พักบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะรู้จักนักเตะเลือกทีมแล้วก็รู้วัฒนธรรมของท่าเรือรู้แฟนบอลเป็นยังไงรู้การบริหารจัดการยังไงเนี่ยเราก็พยายามที่จะต่อยอดแล้วก็สร้างให้มันดีกว่าเดิมครับแล้วก็มันคือความท้าทายใหม่น่าสนุกนะครับมีคนถามเซอร์เด็ดบอกว่าเซอร์เด็ดอยากจะฝากอะไรถึง4ทีมที่จะลุ้นแชมป์ฝากถึงพวกเขาหน่อยแฟนบอลท่าเรือบอกมาเขาอยากรู้ท่าเรือความในใจท่าเรืออ๋อครับก็จะฝาก3ทีมเลยขอให้ได้ที่2ที่3ที่4นะครับเพราะว่าทีมจองไปแล้วถ้าเรือจองแล้วถ้าเรือจองถ้าเรือจองที่2ที่3ที่4ก็ไปย่างกันเองแล้วกันครับอันนี้ครับโอเคไม่มีอะไรครับต้องขอบคุณเสด็จมากนะครับแล้วก็มีคนถามมาว่ากำหนดการท่าเรือเป็นไงบ้างจะกลับมาซ้อมเมื่อไหร่จะไหนยังไงครับครับผมคือตอนนี้เราก็ซ้อมให้นักเตะซ้อมกับฟิตเนสโค้ชอยู่เพราะว่าเช็คความพร้อมอยู่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีการสั่งให้ปลดล็อกให้กลับมาซ้อมได้เนี่ยทุกคนก็พร้อมทันทีที่จะมาซ้อมตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของฟิตเนสโค้ชทุกคนก็ฟิตดูแลร่างกายรักษาสภาพแล้วก็เอาลูกบอลไปซ้อมที่บ้านด้วยนะเป็นลูกบอลฟีลลิ่งอะไรเงี้ยให้เขาอยู่กับลูกบอลตลอดแล้วกำหนดการซ้อมจริงก็คงจะเดือนกรกฎาคมตัวเราจะต้องเตรียมทีม6-8 สัปดาห์อาจจะ8สัปดาห์เพราะหยุดไปนานนะอาจจะต้องใช้เวลาถึง8สัปดาห์ในการเตรียมทีมเพราะลีกก็คงน่าจะเริ่มเดือนกรกฎาคมครับกรกฎาคมสิงหาและปัญญาเตะนะน่าจะประมาณนี้ใช่ครับมีคนถามมาว่าเธอสักใจมั่นจะไปเป็นผู้ช่วยเซอร์เด็ดใช่ไหมครับอันนี้เราก็ยังคือเราก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยแต่เรามีคือพูดง่ายคือเรามีม้าดีเรามีนักเตะที่ดีครับเพราะนั้นเราก็ต้องหาคนที่แบบว่ามีความสามารถมีประสบการณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนมาช่วยกันพัฒนาครับผมคนเดียวผมว่าผมอาจจะเอาไม่อยู่ครับเพราะนั้นต้องใช้คนผู้ช่วยที่แบบว่าดูใจกันคนที่มาทำงานด้วยคือต้องเก่งเป็นที่ยอมรับของนักฟุตบอลนะครับแล้วก็มีประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องของภาษาด้วยเรื่องเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักฟุตบอลด้วยมันจะเป็นมากครับที่จะต้องตั้งคือการเลือกสตาฟมามันก็เหมือนการเลือกนักฟุตบอลเข้ามาเข้าทีมนะครับมันจะทำงานด้วยกันให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ต้องเอาคนที่มีความสามารถเข้ามาครับตอนนี้เราก็พิจารณาอยู่ครับถ้าสักก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราก็อยากจะพิจารณาอยู่ครับคำถามสุดท้ายนี่เขาถามมาหลายครั้งแล้วถ้าเรือจะเอาใครอีกไหมครับถ้าเด็ด แฟนบอลถามมาก็ยังมีเวลาอยู่ครับก็ต้องคือต้องฟังทางคุณแป้งคือเราต้องซ้อมดูก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรอีกไหมเราจะเสริมตรงไหนเนี่ยเพราะว่าคือของเราเนี่ยทำงานกันเป็นทีมนะเวลาที่เวลาก็จะมีการประชุมแล้วก็จะหาข้อสรุปครับเช่นอย่างการเลือกศูนย์หน้าอย่างเงี้ยก็มีการประชุมกันอย่างเช่นศูนย์หน้าต่างชาติเราจะเอาใครเข้ามาเนี่ยเราก็บอกว่าศูนย์หน้าเนี่ยเรามีโซเลสตัวเดียวเนี่ยเราก็ต้องการศูนย์หน้าเพิ่มก็มีการประชุมกันก็เลือกแล้วก็เฮ้ยเฟอร์เบอร์ตี้ดีไหมอะไรเงี้ยทุกคนเห็นด้วยก็โอเคก็ทางคุณแป้งก็ไปจัดการหรืออย่างอดิศรเนี่ยครับก็คือมีการพูดคุยแล้วก็ว่าเราอาจจะมีปัญหากองหลังอยู่บ้างเลยคุณแป้งก็เลยเสริมอดิศรเข้ามาในเป็นเงินเสริมมาตรงจุดตรงที่เราแก้ไขปัญหาขาดอยู่ขาดที่ขาดอยู่ครับก็เดียวโก้อีกคนหนึ่งอ่ะเอามาดิเอาละขอบคุณครับขอบคุณเสื้อเด็ดขอบคุณเสื้อเด็ดมากครับ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 ขอบคุณมากครับที่มาคุยกันขอบคุณครับ
สเด็จจริงๆก็อยู่ในวงการฟุตบอลในกำนานทำโน่นทำไปคือเดินเยอะเดินหลายก็เยอะทั่วไทยอ่ะนะประสบการณ์คนที่ก็บอกว่าคือแกมีประสบการณ์ก็ประสบการณ์ก็เคยเป็นแชมป์ไทยลีกมาแล้วถูกต้องแล้วก็เคยไปทำทีมจากที่สงขลาอะไรบ้านผมแกก็เคยไปทำอะไรนั่งเครื่องบินผมเป็นวันก่อนนั่งอยู่ถนนบินอะไรเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนน่ารักเป็นสัมผัสกับนักฟุตบอลในเมืองไทยอ่ะคนเขาเยอะสินทวีชัยสุรีสุรัตน์สุขาพิภพอ่อนมุ้งเธอสักใจว่านี่ผ่านมือแกแต่ผมบอกว่าโค้ชจะเด็ดก็เหนื่อยอ่ะงานนี้ถ้าเสริมกันมาอย่างนี้นะมันจะไม่ใช่ท่าเรือเสริมนะที่อื่นเสริมเลยโอ้โหปวดหัวนะท่าเรือก็ไม่แน่อาจจะเสริมเพิ่มนะท่าเรือไม่น่าจะเสริมละเอาใครแม่น้องถ้าดีโก้ไปดิเป็นไงอ๋อก็แชมป์ไปเลยดิแชมป์เลยดีโก้โซเลสเฮเบตี้เล่นด้วยกันเลยเล่นด้วยกันเลย3คนแล้วก็หลังเนี่ยทิ้งไปเลย7คนทั้งหน้าตัวโยนมันอย่างเดียว3ตัวไม่ทำอะไรทำมาเองถ้าดีโก้โซเลสเฮเบตี้เล่นด้วยกันนี่โหสุดๆก็ถ้าผมจะขอไปมาดามแป้งเลยผมขอเป็นโค้ช แล้วผมบอกว่าวางไว้7อีก3คนใส่ไว้หน้าแล้วโยนใส่อย่างเดียว